นี่ตัวอยู่พื้นเหรอสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่สกลเนาะคือพามาเบิ่งกบนะคะกบอันนี้เป็นกบเลี้ยงที่ตาเพิ่นเลี้ยงไว้อยู่สกลเนาะกำลังเปลี่ยนน้ำนะคะเบิ่งค่ะตัวใหญ่แห้งอ้วนพร้อมค่ะเลี้ยงมือรุ่นเมื่อกี้นะคะออกผลออกเมื่อกี้อันตัวนี้น้อยนะตามคำว่าครบนาครบมีตัวเอาตัวร้ายไปกินมึงค่ะเนาะนี่อยู่ในกบเก่าแม่พันมันนะคะวันมันไข่เนี่ยมันไข่แล้วมันจะตัวไอ้นี่ตัวแม่หรือตัวผู้เนี่ยรุ่นเก่านะคะแม่พันธุ์มันอันนี้นี่มันเป็นยังคือพองๆเหมือนนี้มันดีป๊าดเบิ่งดูค่ะถ้าอยู่แต่ละดิบขายกิโลละ80บาทจะได้กบเนี่ยอันนี้ตาเพิ่นไม่ได้ขายเพิ่นเลี้ยงเพิ่นไม่ได้ขายเพิ่นขายไปแล้วเพิ่นเหลือสันนี้โอ้ยเอาแม่พันธุ์นี่แล้วเมื่อเสี่ยวเมื่ออยู่นะคะเสี่ยวไปอุตรดิตถ์นะเมื่อต้องมาเลี้ยงไว้อยู่บ้านตอนนี้อยู่สกลนะคะคลิปประมาณ 3-4 มื้อนี้เป็นคลิปอยู่สกลทั้งนั้นนะคะปิดเทอมเนาะกลับมาบ้านตานะคะกลับมาบ้านใกล้ปิดเทอมหรอกลับอุตรดิตถ์เนาะอันนี้เปลี่ยนน้ำนะคะมึงรุ่นเดียวกันก็คงไม่จอยที่ไม่จอยเอาเมื่อนได้ไหมแต่ว่าของไม่จอยมันบ่ไข่มันไข่ไปรอบนึงแล้วไข่มันจมน้ำมันก็เลยบ่ออกลูกเนาะก็เลยบ่ได้นะคะแต่ของตาเพิ่นออกลูกนะคะบ่จบบ่นี่ฉันก็เลยได้หลายแม่พันธุ์แค่สองตัวเองเลยค่ะตัวใหญ่แห้งของเลี้ยงขายก็เป็นราคาอยู่นะคะกิโลละอยู่บ้านในจอยอยู่อุตรดิตถ์นะกิโลละ80บาทนะคะแล้วเบิ้งตัวมันใหญ่ในกิโลนึงอ่ะกาซื้อแม่พันธุ์นี่มันเป็นแม่พันธุ์ตั้งแต่แรกๆที่แม่จอยเลี้ยงไว้เนาะมันก็เอามาปล่อยออกมามันก็ออกลูกออกลานมานะคะเนาะคลิปนี้ก็พามาเบิ่งคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสวนมะพร้าวกับท่าป่าคือเก่านั่นแหละแต่ว่าคลิปนี้เอามาให้เบิ่งกบก่อนนะคะเจ้าแม่พันธุ์มันเมืออุตรดิตถ์เนาะอ้วนแท้ๆค่ะตัวใหญ่แห้งบ่แม่น2 3ตัวนี่กิโลแล้วน่ะมาตั้งกิโลละ80บาทใช่ไหมครบก็ได้เป็นราคาคือกันค่ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะป้าต้องขอลาไปแล้วคลิปสั้นๆฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งพร้อมเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตให้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะตัวนั้นกบหน้าแล้วตัวน้อยๆเนาะพี่สาวเพิ่น